กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับผมพูดในฐานะว่าจะต้องสรุปรวบรวมความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกอย่างน้อยที่สุดก็ฝ่ายค้านครับก็อยากจะมองไปอยากจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนั่งฟังก็ท่านไม่อยู่ก็เสียดายครับแต่เข้าใจว่าท่านนั่งฟังอยู่ในห้องรับรองถ้าท่านจะกรุณาก็มาฟังนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะอบอุ่นเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านนั่งอยู่นั่นหันหน้ามานี่ผมหันหน้าไปนั่นคือหันหน้าคุยกันครับนี่คือการหันหน้าคุยกันเพราะนั้นก็หวังว่าท่านนายกสักพักท่านจะมานะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับชีวิตความเป็นนักการเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดโดยความเห็นของผมนะครับคือการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเพราะอะไรครับการพิจารณางบประมาณแผ่นดินก็คือการที่เรามาจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินของประเทศผลประโยชน์ของประเทศมีอยู่เท่าไหร่จัดสรรปันส่วนไปให้65ล้านชีวิต 80,000 หมู่บ้าน76จังหวัดเพราะนั้นการจัดสรรงบประมาณนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของความเป็นผู้แทนราษฎรส่วนแล้วการจัดสรรงบประมาณนี่ก็มีผิดบ้างพลาดด้วยนะฮะบางปีพลาดบางยุคพลาดพี่น้องก็ลำบากยุคใดจัดถูกพี่น้องและประเทศก็ได้รับประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ด้วยครับต้องยอมรับว่าเราจัดงบประมาณเนี่ยบนความหวังของประชาชนเพราะมันอยู่บนความทุกข์เมื่อพี่น้องทุกข์เขาก็รอความหวังหวังว่าอะไรครับวันนี้นี่เป็นที่ทราบกันทั่วกันว่ารายได้เม็ดเงินที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาปากท้องเนี่ยแล้วก็ชุบชีวิตประเทศเนี่ยมันมีอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นคืองบประมาณแผ่นดินเดิมเราเคยมีงบเงินจากต่างประเทศเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาเป็น 70% เลยในประเทศ 20 กว่า%แล้วงบประมาณ 17% ของ GDP นะครับที่เรากำลังคุยกันนี่เพียง 17% ของ GDP เราหายไปเกือบ80แล้ว 17% ของ GDP คือ 3.3 ล้านบาทวันนี้เนี่ยเราทำเป็นเล่นไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีครับเราอยู่บนความกดดันเราเห็นความทุกข์ของประชาชนความหวังของประชาชนที่มีกับเราเนี่ยวันนี้มาเล่นสำนวนกันไม่ได้ไม่มาคิดพูดเอามันแล้วมาพูดเอาชนะกันหรอกแต่พูดเพื่ออยากจะให้มันสนองตอบแล้วแก้ปัญหาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจว่ากระทบกระทั่งกันบ้างเนี่ยต้องปรับทัศนคติท่านนายกฮะมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีพูดต่อว่าต่อขานกันบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะเราอยู่บนความคาดหวังของประชาชนแล้ววันนี้ผมขออนุญาตเรียนผ่านไปยังท่านนายกครับท่านควรภูมิใจครับว่าสภาของเรา3วันนะท่านประธานครับบรรยากาศดีมากแล้วดีกว่ายุคก่อนๆเยอะเราเพิ่งพาอาศัยกันกระทบกระทั่งกันทวงกันนี่มีน้อยมากแล้วก็การพูดถึงท่านนายกนี่ผมก็คิดว่าสภาก็ให้เกียรติแล้วส่วนท่านนายกท่านอาจจะน้อยอกน้อยใจบ้างแต่ท่านพูดออกมาก็ต้องขอทำความเข้าใจท่านแล้วเรียนนะครับว่าผมต้องภูมิใจนะท่านนายกเนี่ยมีพัฒนาการทางอารมณ์ดีขึ้นจริงๆตอนท่านมาใหม่ๆเป็นนายกใหม่ๆกับวันนี้คนละเรื่องผมเป็นครูผมดูเด็กดูตรงไหนครับพัฒนาการทางอารมณ์สังคมสติปัญญาท่านดีมากแล้วก็ลุ้นด้วยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนไปกระทบกระทั่งผมก็ลุ้นให้ท่านเอาตัวรอดได้ใจหายใจคว่ำนะอยากให้ท่านรักษาฟอร์มสวยๆตลอดเพราะท่านพัฒนาการท่านดีแล้วนั่นพัฒนาการทางอารมณ์นะส่วนพัฒนาการทางปัญญาเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะอะไรครับนี่ไม่ได้พูดเหน็บแนมท่านนะครับผมกำลังจะบอกท่านอยากให้ท่านมานั่งฟังว่าถ้าท่านฟังผมไปแล้วเปิดใจให้กว้างจะบอกท่านว่าท่านถูกข้าราชการหลอกเยอะแล้วถูกรัฐมนตรีร่วมคณะหลอกด้วยพรรคร่วมรัฐบาลหลอกท่านด้วยไม่ได้กล่าวหาแล้วเดี๋ยวฟังผมพูดวันท่านจะรู้ว่าหลอกคำโตด้วยแล้วหลอกไม่ได้หลอกท่านอย่างเดียวนี่บ้านเมืองเสียหายเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ฝากเรียนท่านนายกถ้าผมพูดตรงๆอย่าได้ว่าด่าเลยนะถ้าอ้อมคล้อมบ้างด้วยให้เกียรติท่านก็จะว่าเหน็บแนมนะ
แต่มันจำเป็นมันบนผลประโยชน์ของประชาชนแต่จะพยายามให้เกียรติท่านถึงที่สุดท่านประธานครับการพิจารณางบประมาณแผ่นดินนี่สิ่งซึ่งประชาชนคาดหวังและเราควรที่จะอภิปรายกันเนี่ยให้คำตอบกับประชาชนอะไรบ้างมีอยู่สามสี่เรื่องที่ประชาชนอยากรู้วันนี้ครับขอสไลด์ที่หนึ่งครับเขาอยากรู้ว่าสภาพเศรษฐกิจจริงๆสังคมไทยจริงๆวันนี้คือปีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วปี64ที่จัดงบประมาณนี่จริงๆคืออะไรชาวบ้านอยากรู้อยากฟังทั้งสองฝ่ายแล้วในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้ประชาชนอยากทราบและเราก็ควรจะให้เขากระจ่างแล้วเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเขาอยากรู้อะไรอีกสไลด์แผ่นต่อไปครับแล้วรู้แล้วนี่เราแก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่นี่ชาวบ้านอยากรู้เราก็อยากทราบพูดกันมา3วันนี่ตรงจุดไม่ตรงจุดพลาดเป้าไม่พลาดเป้าอันนี้แหละเราเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องให้ความกระจ่างกับชาวบ้านและสไลด์ที่3ครับตรงไม่ตรงแล้วสุดท้ายเขาจะต้องอยากรู้ตรงนี้ครับแก้ปัญหาถ้าไม่ตรงแล้วจะต้องทำยังไงต่อเขาจะต้องเตรียมเชือกไว้กี่เส้นผูกคอตายหรือถ้าแก้ตรงแล้วนี่เขาจะต้องเตรียมออกรถใหม่สร้างบ้านใหม่เขาจะต้องมีความหวังในชีวิตเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดนี่ตรงไม่ตรงนี่หนึ่งหลายอาชีพเขาก็อยากรู้ว่าเราจัดงบประมาณไปสนับสนุนอาชีพเขาอย่างไรหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ก็อยากจะรู้ว่าจัดลงไปอยู่หมู่บ้านเขาเท่าไหร่อย่างไรเพราะนั้นสามวันที่ผ่านมาผมจะทำหน้าที่สรุปกลุ่มก้อนความคิดเห็นตอบโจทย์อย่างนี้ให้ชาวบ้านฟังในเวลา1ชั่วโมงถ้าจบก่อนก็จะลงเร็วครับท่านประธานครับก็ไม่รบกวนเวลาเพื่อนท่านประธานที่เคารพครับอันแรกที่สุดที่อยากจะพูดจะคุยที่สุดก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจวันนี้เป็นอย่างไรเพื่อนพูดกันมากครับทั้งวันบอกกันนี่เห็นตรงกันเลยไม่ต้องคิดอะไรมากท่านนายกก็ยอมรับรัฐบาลก็ยอมรับว่าเราลำบากอยู่ในยุคเศรษฐกิจโดนโควิดถล่มท่านบอกอย่างนั้นนะครับและที่ชัดเจนที่สุดวันนี้ก็คือเพื่อนหลายคนพูดผมก็เห็นด้วยหลายสถาบันก็ยืนยันชัดเจนว่าวันนี้ GDP หรือการเติบโตเศรษฐกิจของเรานี่มันหลุดไปที่-8%แล้วที่น่าตกใจที่สุดก็คือส่งออกติดลบ22-30%แล้ววันนี้ไอ้นี้คือตัวเลขอาจจะถกกันบ้างเถียงกันบ้างท่านนายกยอมรับรัฐบาลไม่ยอมรับบ้างไม่เป็นไรครับดูของจริงต่อไปนี้ครับดูภาพความเป็นจริงตัวเลขก็อีกตัวเลขขอสไลด์ต่อไปเลยครับดูนี่ครับท่านประธานครับลุงคนนี้เนี่ยชาวไร่ชาวนาเกษตรกรไม่มีใครไปเมคภาพหรอกใครจะไปจับแกนอนอย่างนั้นน่ะแต่คนไปเจอแกไปดูไร่ข้าวโพดแกแห้งแล้งแล้งไม่พอเนี่ยราคาไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ตกแล้วดูอีกสักภาพหนึ่งครับแล้วใครไปจับป้าคนนี้ยายคนนี้นั่งถ่ายนอนถ่ายรูปได้ก็ไปเจอของจริงลูกน้องผมก็ถ่ายมาไปค้าขายนะเนี่ยทั้งวันไม่ได้ขายแล้วเป็นไงครับก็นอนเนี่ยดูผักแกก็เหลือเต็มก็วันนี้มันขายไม่ได้กำลังซื้อไม่มีนี่ของจริงแล้วดูอีกสักภาพสดๆร้อนๆเลยครับที่กระทรวงศึกษาธิการครับท่านรัฐมนตรีศึกษาอยู่ไหมครับดูสักภาพหนึ่งครับยาวนิดหนึ่งฮะทนฟังนิดหนึ่งฮะขอดูสไลด์ต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับไม่ใช่ครับดูสไลด์ต่อไปครับเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปการปลดพนักงานคุรุสภาครับองค์การค้าคุรุสภาใจด้วยเมื่อวานนี้ใช้คําว่าถึงขั้นช็อกเลยเป็นลมเลยนะใช่ค่ะเป็นพนักงานขององค์การค้าคุรุสภานะคะเมื่อวานนี้ค่ะไปทํางานอยู่ดีๆได้รับหนังสือเลิกจ้างเป็นลักษณะของการเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าเลยนะใช้คํานี้ไม่ผิดเลยนะคะฟ้าผ่าเพราะไปทํางานอยู่ดีๆอยู่ดีๆได้รับหนังสือมาบอกคุณถูกเลิกจ้างบางคนเนี่ยเป็นลมล้มพับเลย บางคนร้องกรี๊ดเลยด้วยความเสียใจให้คุณผู้ชมดูภาพช่วงนี้ก่อนค่ะเ
ย่าเป็นลมโอ้โหนี่เขากรี๊ดจนเขาเป็นลมเลยนะคุณคือเสียใจมากแบบช็อกสุดขีดอ่ะทำงานมาเป็น20 ปีอ่ะจู่ๆถูกเลิกจ้างแบบกระทันครับท่านประธานที่เคารพครับนี่เหตุเกิดสัปดาห์ที่แล้วเองที่กระทรวงศึกษาธิการองค์การค้าคุรุสภาเลิกจ้างกระทันหันเกือบ1,000 ชีวิตแล้วนี่ความทุกข์แล้วภาพอย่างนี้ไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวย้อนหลังกลับไปมีทุกเดือนที่บริษัทโรงงานปิดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับนี่คือสภาพปัจจุบันไม่ต้องอธิบายมากแต่รัฐบาลโดยท่านนายกท่านก็ไม่ยอมรับท่านก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไปได้เราก็บอกว่าโรงงานมันเจ๊งมันปิดตัววันก่อนท่านก็บอกว่าผมเช็คดูแล้วไม่เห็นย้ายฐานการผลิตเล็กๆน้อยๆชิ้นส่วนเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับเราเห็นภาพอย่างนี้ถามว่าความเป็นผู้แทนราษฎรการมาประชุมสภาวันนี้การจัดงบประมาณวันนี้เราจะยังมาอวยเราจะยังมายิ้มแก้มปริให้กันเนี่ยมันทำไม่ได้ครับเพราะนั้นต้องเข้าใจกันท่านประธานครับนี่คือสภาพปัจจุบันแล้วสิ่งซึ่งกำลังเผชิญวันนี้ความจริงที่ยอมรับวันนี้คือคนตกงานโรงงานถูกปิดเศรษฐกิจระหว่างประเทศเครื่องบินยังไม่มานักท่องเที่ยวยังไม่มาเจ๊งกันหมดอยู่ได้วันนี้เพราะอะไรครับเงินเยียวยาแล้วพอไหมล่ะ 5,000 บาทมาตรฐานชีวิตของคนเนี่ยวันละ300บาทค่าแรงขั้นต่ำมันก็ 9,000 5,000 บาทได้ยังไม่ครบยังไม่ทั่วแล้วอะไรที่มากกว่านั้นครับหมดเวลาแล้วครับ3เดือนเดือนนี้หมดไปแล้วคือมิถุนายนจบรอบแรกส่วนเกษตรกร3เดือนยังมีอีกเดือนนึงคือเดือนกรกฎาคมส่วนประกันสังคมผู้ประกันตนวันนี้ยังระงมร้องห่มร้องไห้วันนี้เราอยู่ได้ด้วยเงินเยียวยาเท่านั้นนะครับแล้วเยียวยาหมดเอาไงต่อวันนี้เยียวยากำลังหมดแล้วรอบแรกเดือนหน้าเกษตรกรหมดและสิ่งซึ่งกำลังหมดตามมาคืออะไรครับการผ่อนหนี้การพักหนี้ไม่ว่าจะรายเล็กรายน้อยรายย่อยรายใหญ่ทยอยหมดแล้วครับแบงค์ให้เวลา3เดือนวันนี้หมดลงแล้วแล้วก็ล่าสุดกลุ่มล่าสุดที่จะหมดเวลาสำหรับการยืดหนี้คือปลายพฤศจิกายนนั่นก็หมายความว่าณวันนี้นับต่อไปอีก 2-3 เดือนชีวิตเหล่านี้กำลังจะกลับเข้าสู่ร่องความกดอากาศต่ำแล้วครับแล้วคือยังไงครับกลับไปใช้ชีวิตปกติคือรัฐไม่เยียวยาแล้วใช่ไหมครับหรือท่านจะเยียวยาท่านก็บอกว่าเอาเงินมาจากไหนแต่สิ่งซึ่งมันไม่ปกติก็คือรายได้มันกลับเข้าสู่ชีวิตรายจ่ายเข้าสู่ปกติคุณจ่ายเองนะต่อไปนี้นะแต่รายรับโรงงานยังไม่เปิดสนามบินยังไม่ได้รับนักท่องเที่ยวรายได้ก็ยังไม่มีแล้วที่แน่นอนที่สุดครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังคงอยู่ต่อไปแล้วหวังอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือเศรษฐกิจวันนี้เป็นฐานคิดของการจัดงบประมาณของปี64ถัดจากนี้ไปดูปีหน้าสิครับเจออะไรครับพอเข้าปี64ซึ่งเป็นปีที่เราจัดงบประมาณวันนี้ที่จะไปใช้เนี่ยก็เหลืออีก3เดือนครับเจออะไรครับดูสไลด์ต่อไปเลยครับเพื่อนใช้คำนี้ผมขออนุญาตใช้นะครับท่านนายกครับเขาใช้ก่อนผมก็ใช้ตามบ้างมันเข้าใจง่ายประยุทธภัยที่คนไทยต้องเผชิญหนี้5ประเภทครับผมขออนุญาตอันนี้เป็นความคิดดีๆของคุณพิชัยนฤทธพันธ์ผมเอามาอธิบายต่อไปนี้นี่คือในปี64ซึ่งกำลังอีก3เดือนจะมาถึงเนี่ยสิ่งซึ่งคนไทยจะเผชิญก็คือหนี้5ประเภท1หนี้สาธารณะก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับท่านประธานครับวันนี้เท่าไหร่นะท่านนายกบอกว่า40กว่าแน่นอนเพราะว่าปี64 60% แน่เพราะอะไรครับถ้าหนี้มันแม้มันคงเดิมนะท่านกู้ไม่คงเดิมเลยท่านกู้อีกกู้ซ้ำกู้ซ้อนเนี่ยวันนี้กู้อีก600,000 ล้านเนี่ยแล้ว GDP ลดลงมันก็สวนทางสิมันก็60แน่นอนนี่หนี้สาธารณะ 60% ในอีกไม่กี่เดือนเนี้ยแล้วหนี้ครัวเรือน 80% ก็จะทะลุขึ้นมาอีกนั่นก็หมายความว่าหนี้ประเทศก็เยอะหนี้ครัวเรือนก็มากแล้วอันที่3คือหนี้ภาคธุรกิจเจ๊งนะครับวันนี้ปิดโรงงานเจ๊งกันเป็นแถบๆไม่ว่า SME ไม่ว่าจะธุรกิจรายใหญ่วันนี้เข้าแถวเจ๊งกันพอธุรกิจเจ๊งลงมาลายปั๊บมันจะส่งทอดไปอะไรครับไปสู่หนี้ตัวที่
ที่4คือหนี้เสียในระบบการคือ NPL วันนี้ NPL กำลังจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดูได้ที่ไหนครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการล่าสุดว่ายังไงครับห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทำไมครับมีเท่าไหร่ให้เก็บไว้ก่อนห้ามจ่ายปันผลเพราะแบงก์อยู่ในสถานะสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงเพราะอะไรครับก็ลูกหนี้นี่ NPL มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นหนี้ตัวที่4เป็นลูกระนาดตัวที่4ก็คือหนี้ระบบการเงินและสุดท้ายปลายทางครับ SME ก็เข้าถึงเงินทุนไม่ได้ก็คือหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นในปี64ชาวบ้านประชาชนก็จะเข้าสู่อาณาจักรนักเลงคืออะไรครับดอกเบี้ยโหดแล้วก็ทวงโหดด้วยอันนี้เขาเขียนผิดดอกเบี้ยหินทวงโหดดอกเบี้ยนอกระบบนี่ทวงโหดมากตัดมือตัดแขนตัดเลยเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งซึ่งคนไทยจะพบพี่น้องไทยจะพบในปี64คือหนี้5ประเภทใครเถียงใครแย้งว่าจะไม่เกิดเอาสิครับแล้วพอเกิดหนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นครับใครเป็นหนี้แล้วมีความสุขบอกผมหน่อยใครเป็นหนี้แล้วยิ้มหน้าบานเนี่ยผมว่าหนึ่งไม่บ้าก็เมาคนเป็นหนี้ทุกทั้งนั้นใครพูดครับขอสไลด์ต่อไปครับพระพุทธเจ้าครับถ้าท่านนายกยังเลื่อมใสพระพุทธเจ้านะท่านครับอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกหนี้มันก็ทำให้เป็นทุกข์ทีนี้คนไทยจะสุขหรือจะทุกข์เมื่อทุกข์มากๆมันก็ไปสู่สุขภาพจิตเป็นปัญหาสังคมผมกลับมานิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเกินไปสำหรับหนี้5ประเภทกลับมาสไลด์ตัวหนี้หนี้ของหนี้สาธารณะครับคุยกันมากท่านครับท่านนายกท่านวิษณุรองนายกท่านก็บอกว่ามาหาว่ารัฐบาลนี้ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะก็เยอะสิเป็นอยู่นานน่ะก็เยอะสิก็ใช่ครับแต่มีคนหนึ่งรัฐบาลหนึ่งที่เป็นนายกใกล้เคียงกันเขาอยู่5ปีปี44 45 46 47 48 49ก็นายกที่พวกผมเลือกนี่แหละชื่อทักษิณเนี่ย5ปีท่านนายกประยุทธ์ก็6ปีท่านนายกประยุทธ์ใช้เงินมา20กว่าล้านคนนั้นก็ใช้เงินประมาณ10ล้านแต่ท่านอาจจะเถียงได้ว่ากรมเมื่อนั้นวันนั้นเนี่ยประชากรมันน้อยฐานเศรษฐกิจเล็กใช่ทางนั้นก็ใช้เงินมาเยอะทางนี้ก็ใช้เงินเยอะแต่ประเด็นเขาไม่ได้บอกว่าท่านใช้เยอะใช้มากสำคัญว่าใช้ไปเยอะแล้วนี่มันเกิดผลงอกเงยทางเศรษฐกิจไหมคนใช้น้อยคนใช้มากถ้าเกิดผลทางเศรษฐกิจดีไม่เป็นไรดูตรงไหนครับดู GDP ดู GDP ดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นท่านนายกใช้เงินไป20กว่าล้านเนี่ย10กว่าล้านล้านเนี่ยแล้ว GDP มันดีขึ้นไหมก็จากปีแรกที่ท่านเข้ามาGDP ตกลงมาตกลงมาเรื่อยทุกปี57ยึดอำนาจก็ตกลงมาเรื่อยจนปีล่าสุดนี่ก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดจะมานะขอย้ำนะครับ GDP เราลงมาต่ำเตี้ยเรี่ยดินเกือบติดลบ 2-3 ติดลบ 2-3 แต่นายกอีกคนนึงก็เข้ามาปี44เข้ามาหลังอะไรครับหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วมาเจอหนี้ IMFเรามาเจอทั้งหวัดนกมาเจอทั้งซาแล้วเจอสึนามิถ้าใช้เงินเป็นเข้ามาปี44ปี45ปี45 GDP 1.5 นะครับ GDP โต 1.5 เขาก็มาปรับงบประมาณผ่าตัดใหม่หมดปี46ยังงบประมาณลดลงนะธรรมดาแล้วงบประมาณต้องเพิ่มขึ้นตลอด45เท่านี้แต่46นายกคนนั้นลดลงทำงบประมาณลดลงเพราะเขาผ่าตัดใหม่หมดรีดไขมันออกหมดแล้ว GDP โตขึ้นในปีนั้นน่ะ 9.6 ไปเปิดดูสิกระโดดจาก 1.5 มาเป็น 9.6 ในปีเดียวแล้วปีถัดมาคือ 11% ปีต่อมาอีก 12% ถัดมาปี48ถึง 8แล้วสิ่งที่พบก็คือปี48ปี49งบประมาณสมดุลเป็นครั้งแรกที่ประเทศไม่ได้กู้เงินจัดงบประมาณรายได้รายจ่ายเท่ากันเป๊ะนี่คือเริ่มจากวิกฤตเหมือนกันวันนี้วิกฤตซาวันนั้นวิกฤตอะไรครับโอ้กล่มยำกุ้ง IMF ซาเมิร์ดแถมสึนามิเพราะฉะนั้นใช้เงินเยอะใช้เงินน้อยดูที่ว่าเอามาใช้แล้วเกิดผลท
ทางเศรษฐกิจไหมงอกเงยไหมแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่คุยกันมากก็คือ GDP ท่านนายกครับหนี้สาธารณะนี่พูดคุยแล้วจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านรัฐบาลอื่นก็กู้แต่กู้มาแล้วแล้วมันทำให้เศรษฐกิจขยายตัวใช้ถูกทางปั๊บเศรษฐกิจขยายตัวปุ๊บ GDP มันก็ขึ้นพอ GDP ขึ้นปั๊บมันก็ทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะลดลงครับลดลงแต่ถ้ากู้มาแล้วใช้ไม่เป็นฟื้นฟูไม่ได้ GDP ตกไอ้หนี้สาธารณะมันก็งอกขึ้นสิครับจาก48 49 50แล้วก็จะเป็น60อธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือสมมติท่านประยุทธ์กู้1ล้านบาทสุทินก็กู้1ล้านบาทผมกู้มาล้านบาทผมไปลงทุนปั๊บทำถูกทางได้กำไรล้านบาทหนี้ผมต่อทรัพย์สินนี่ 0% นะกู้มาล้านแล้วทำกำไรล้านบาทหนี้ผมต่อทรัพย์สิน 0% แต่ถ้าท่านนายกประยุทธ์กู้มาล้านบาทลงทุนปั๊บขาดทุนเจ๊งหมดหนี้ของท่านต่อทรัพย์สิน 100% เลยเพราะนั้นวันนี้หนี้ต่อ GDP มันอธิบายกันอย่างนี้ท่านกู้มากไม่เป็นไรถ้า GDP มันโตเศรษฐกิจมันดีตัวเลขมันลดลงเองแต่วันนี้มันก็จะไล่เข้าไปจนถึง60ไม่นานน่ะเพราะว่า GDP มันเท่าไหร่วันนี้ท่านประธานที่เคารพครับพูดถึงเรื่อง GDP นี่พูดคุยกันมากเลยท่านประมาณการเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยจะโต 5% เนี่ยเอาเดี๋ยวค่อยพูดแต่กลับมาพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหนี้สาธารณะที่ท่านบอกว่าท่านวันก่อนท่านนายกบอกว่าไม่เป็นไรมันเล็กไม่มากประเทศอื่นเขาบางครั้งก็ 200% มันสำคัญที่ความสามารถในการจ่ายกู้เยอะไม่เป็นไรมันจ่ายได้ก็ดีละบางประเทศ 200% ผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงญี่ปุ่นผมเข้าใจว่าท่านหมายถึงญี่ปุ่นท่านครับนี่แหละที่ผมคิดว่าบางครั้งทีมเศรษฐกิจอาจจะหลอกท่านนายกนะท่านจะไม่เข้าใจตัวนี้ประเทศไหนมีหนี้มากหนี้สาธารณะมากเขากำหนดกฎเกณฑ์อย่างนี้ครับนักเศรษฐกิจระดับโลกกำหนดกฎเกณฑ์เป็นนั่นของเขาว่าถ้าประเทศกำลังพัฒนานี่หนี้ต่อ GDP ไม่ควรเกิน60แต่ประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่จำกัดหรอกเพราะนั้นญี่ปุ่นนี่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราประเทศกำลังพัฒนามันอยู่ที่60ถ้าเกินนี่ไปปั๊บเขาเริ่มไม่เชื่อมั่นเราเขาเริ่มไม่ครบไปกู้ใครเขาเริ่มลำบากแล้วเริ่มลำบากใจเพราะประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนานี่60เท่านั้นแต่ญี่ปุ่นนี่200ไม่มีปัญหาครับมันมาจากฐานคิดอะไรอะพัฒนากับกำลังพัฒนาท่านครับต้องฟังตัวนี้นะท่านรัฐมนตรีคลังด้วยครับดูที่การเก็บภาษีจาก GDPประเทศไทยเก็บภาษีจาก GDP วันนี้นี่พูดกันมาหลายวันละ 16-17% ของ GDP ภาษีที่เราเก็บวันนี้ได้ 16-17% ของ GDP แต่ญี่ปุ่นมัน30กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะถ้า30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าฐานภาษีเขากว้างความสามารถในการใช้หนี้เขาก็ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นใครเป็นหนี้สาธารณะต่อ GDP เท่าไหร่ไปเทียบเขาไม่ได้ต้องดูเราด้วยเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งต้องทำความเข้าใจท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นหนี้สาธารณะนี่มันจะพุ่งขึ้นเป็น60ในเร็วๆนี้และเชื่อเลยท่านประธานครับสิ่งที่จะเกิดต่อไปนี้เพื่อนสมาชิกก็พูดหลายคนแล้วแต่ผมย้ำให้เห็นภาพชัดเจนว่าในปีนี้นี่กลางปีนี้แหละจะได้เห็นท่านนายกและรัฐบาลเนี่ยมาออกพ.ร.บ.กู้เงินกลางปีอีกเพราะเงินเก็บรายได้ไม่พอไม่มีเงินจะใช้จ่ายแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าบอกว่าผมประมาทท่านลุกขึ้นชี้แจงได้จะได้เห็นกันล่ะครับท่านไม่ไปเอาออกที่ไหนล่ะต้องมาออกในสภาแห่งนี้แหละในปีในไม่ถึง6เดือนผมจะได้เห็นพระราชบัญญัติงบประมาณกลางปีกู้หนี้เพิ่มและไม่เกินอีกปีหนึ่งผมจะได้เห็นอะไรครับสภาแห่งนี้จะได้เห็นด้วยกันคือรัฐบาลนี้จะมาขอแก้กฎหมายขยายเพดานหนี้60มันจะอั้นในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าเกิน60ไม่ได้ท่านกู้อีกไม่ได้ท่านต้องมาแก้พ.ร.บ.ระเบียบวินัยการเงินการคลังขยายเพดานหนี้จาก60เป็นเท่าไหร่แล้วทีนี้เพราะฉะนั้นในที่สุดสิ่งกำลังจะเกิดต่อไปนี้นี่1หนี้สาธารณะเพิ่มตัว1อ
ันที่สองที่จะเกิดก็คือหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนมันจะไปยังไงล่ะก็วันนี้รอจะงบประมาณแผ่นดินน่ะตัวอื่นไม่มีวันนี้ก็เป็นหนี้กันท่วมแล้วหนี้ตัวนี้มันก็มีมานานนะก่อนโควิดอีกไม่ใช่มีตอนโควิดด้วยก่อนโควิดท่านวันนอแสดงให้เห็นแล้วนี่78 80วันนี้พุ่งขึ้นมา85แล้วถ้าประเทศมีหนี้อย่างนี้สถานการณ์แบบนี้เชื่อเลยหนี้ครัวเรือนผมบอกว่าจะไปแตะ90ในไม่นานส่วนหนี้สถาบันการเงินรอดูกัน NPL บานแล้วก็หนี้ชาวบ้านดอกเบี้ยนอกระบบตามมาท่านประธานครับนี่คือสภาพที่มันจะเกิดขึ้นในปี64และในปี64สิ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นและเกิดแน่นอนก็คือชาวบ้านก็จะไม่มีทรัพย์สินและถูกยึดวันนี้ไปดูที่สำนักงานบังคับคดีกองบังคับคดีวันนี้ฟ้องบังคับคดียึดที่ชาวบ้านแต่ละวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วที่ในที่สุดท่านประธานที่เคารพครับในปี64ก็จะเป็นปีซึ่งหลายคนบอกว่าเผาจริงวันนี้ตายนะปี64เผาจริงแล้วอาจจะลอยอังคารในปีนั้นด้วยก็ซ้ำไปแล้วก็วันนี้เพื่อนสมาชิกหลายคนพูดมาทั้งวันเลยว่าอีก3เดือนวิกฤตใหญ่มาที่ผมพูดวันนี้นี่ไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้ไปตอกย้ำอะไรหรอกแต่กำลังจะบอกว่านี่คือฐานคิดในการทำงบประมาณไงถ้ารู้อย่างนี้รู้ว่าปี64มันจะเกิดอย่างนี้ต้องทำงบประมาณอย่างไรท่านประธานครับนอกเหนือจากนี้แล้วนี่ความไม่มีอนาคตท่านหวังอะไรในปี64หวังท่องเที่ยวหวังรายได้จากต่างประเทศหวังการลงทุนในประเทศมันไม่มีแล้วก็หวังงบประมาณก้อนเดียวแล้วงบประมาณก้อนนี้จะเก็บรายได้ไม่ได้ด้วยไม่เข้าเป้าด้วยภาษีมาจากไหนเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องเผชิญในปี64ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์จะเป็นอินาทานังทุกขังโลเกกับหนี้5ประเภทแล้วในอนาคตต่อไปนี้แหละถัดจากปี64จะเกิดอะไรขึ้นครับมีกูรูเศรษฐกิจเตือนหลายท่านบอกว่าเพื่อนเราก็พูด5 3วันนี้แล้วกูรูก็พูดบอกว่าถ้าแบบนี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อฐานะการคลังสุ่มเสี่ยงมากต่อฐานะการคลังวันนี้ถ้าเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าธรรมดาแล้วต้องไปเอาเงินคงคลังมาใช้วันนี้ฐานะเงินคงคลังก็เริ่มไม่ดีนะครับง่อนแง่นนะครับถ้าเอาเงินคงคลังมาไม่ได้ปั๊บมันไม่มีให้ใช้แล้วนี่เอาละครับเริ่มเป๋แล้วครับฐานะการคลังของประเทศพูดถึงฐานะการคลังของประเทศเนี่ยท่านนายกย้ำตลอดรัฐมนตรีคลังพูดตลอดท่านสมคิดก็พูดตลอดพูดมาหลายปีแล้วบอกว่าไงครับฐานะการคลังของประเทศเรามั่นคงมากมั่นคงดีเราก็ดีใจครับแต่ขอถามแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาถามกันมาเยอะถามอย่างนี้ครับถ้าบอกว่าฐานะการคลังของประเทศดีนี่ทำไมประชาชนเป็นหนี้เยอะทำไมคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่ดังนี้และชัดเจนที่สุดถ้าฐานะการคลังของประเทศดีเจอโควิดปั๊บทำไมได้กู้เลยอ่ะประเทศนี้ตั้งมาเกือบพันปีในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นครอบครัวครอบครัวนี้จะต้องมีเงินฝากมีทรัพย์สินมีเงินออมมีไม่มีดูตรงไหนครับหัวหน้าครอบครัวอาจจะไปคุยโม้ว่าร่ำรวยได้แต่พอจะเห็นของจริงคืออะไรครับลูกป่วยลูกป่วยไปยืมเงินชาวบ้านเลยตั้งแต่เม็ดแรกค่ารถจะเหมาไปโรงพยาบาลก็ไปยืมชาวบ้านแล้วค่าหมอต้องไปยืมแล้วไม่ต่างอะไรจากเราเจอโควิดปั๊บกู้มาเยียวยากันเลยฐานะการคลังดีทำไมต้องกู้ครับทำไมวันนี้ประชาชนต้องลำบากนี่ท่านตอบหน่อยท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนี่ถามว่าปีนี้ก็แย่ปีหน้าก็ไม่มีความหวังอนาคตวันข้างหน้าสุ่มเสี่ยงต่อฐานะทางการคลังแล้วเราหวังอะไรแล้วมาจัดงบประมาณอย่างไรทีนี้เพื่อนสมาชิกพูดมาเกือบ3วันนี่
เห็นคล้อยๆกันคล้ายๆกันแม้แต่สมาชิกพรรครัฐบาลก็เป็นห่วงเรื่องนี้พูดตรงกันบางคนไม่กล้าพูดตรงก็คงก็พูดอ้อมนั่นก็คือปีนี้แย่ปีหน้าก็ยังมองไม่เห็นช่องทางแล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูที่การจัดงบประมาณครับท่านจัดงบประมาณอย่างไรล่ะทีนี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรหลายคนพูดตรงกันได้ยินจนชินหัวจนชาหูท่านนายกก็จงบ่นบ่นว่าไงครับทำไมคุณว่าแต่ผมเหมือนกันก็คำเนี้ยผมตอบแล้วก็ยังตอกย้ำคำเดิมไม่ตรงจัดไม่ตรงจัดไม่ตอบโจทย์ใช่ครับวันนี้การจัดงบประมาณแผ่นดินเนี่ยทุกคนมองหลายคนมองโดยเฉพาะฝ่ายค้านมองว่าไอ้ 3.3 ล้านล้านเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ที่ผมพูดมาสักครู่ปีนี้ตายปีหน้าเผาจริงแล้วก็ปีถัดไปลอยอังคารแล้วจัดงบอย่างไรเขาบอกว่าผิดหวังงบที่จัดคืองบไม่ตอบโจทย์งบที่จัดคืองบที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดถูกหรือไม่ถูกหลายคนพูดหน้าฟังฮะเขาหยิบยกอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับท่านอย่าบอกว่าทุกประเทศเป็นเหมือนกันนะกำลังจะบอกเขาเจออย่างนี้กันทั่วโลกท่านครับไปดูเวียดนามนะดูเวียดนามใกล้ๆนี่แหละคู่แข่งเรานี่แหละไม่ต้องไปเทียบที่อื่นเวียดนามเนี่ยเจอวิกฤตเสร็จเจอโควิดเขาแก้ปัญหาโควิดได้ดีกว่าเราเขาไม่ได้กู้เงินแล้วแน่นอนที่สุดวันนี้เวียดนามโตเท่าไหร่ครับเศรษฐกิจครับวันนี้เวียดนามโตขนาดมีโควิดนี่นะ4-5% ของเราครับลบ8แสดงว่าเรากับเวียดนามนี่ห่างกันเท่าไหร่ครับ4-5 กับ 8ห่างกันกับ 13% เวียดนามซึ่งอยู่หลังเรามาหลายปีเดี๋ยวนี้แซงแล้วแล้วนี่ไม่ต้องไปแข่งกับประเทศอื่นเอาเวียดนามนี่แหละเขาโตตั้ง 4-5% ท่านครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยท่านประธานครับสิ่งซึ่งหลายคนไม่มั่นใจไม่ตอบโจทย์แล้วก็แก้ไม่ตรงจุดงบประมาณ64นี่สิ้นหวังคืออะไรครับเบื้องต้นเลยท่านประมาณการเศรษฐกิจผิดพลาดอันดับแรกสุดไปดูในเล่มงบประมาณแล้วท่านนายกก็ชี้แจงในวันแรกด้วยท่านบอกว่าเศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่ครับ 5% ในปี64 5% ในปี64 GDP นี่เป็นไปได้ไหมครับขณะนี้ยังลบ8ขณะนี้ลบ8นะครับแล้วอีกกี่เดือนจะถึงปี64นี่ท่านประธานครับเดี๋ยวนี้กรกฎาคมนี่กรกฎาคมสิงหาคมกันยาแล้วก็เดือนที่4ก็เข้า64แล้วนี่จากลบ8กระโดดมาเป็น5ใช่เหรอครับผมก็พยายามมองด้วยความเข้าใจอ๋อผมเข้าใจแล้วรัฐบาลเจตนาสื่อสารให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าคำว่าบวก5ของท่านเนี่ยคือยังไงครับผมสมมุติภาพให้เห็นง่ายๆนะในโลกนี้เอาละมีภูเขาอยู่สูงมีพื้นดินอยู่ตรงกลางมีเหวอยู่ข้างล่างถ้างบประมาณ GDP มันดีตอนปี4-5-4-6พวกผมเป็นรัฐบาลก็ GDP มันอยู่บนภูเขาเศรษฐกิจเราอยู่สูงเลย 10% น่ะเลข2หลักตอนนั้นน่ะแต่หลังจากนั้นมาลดมาก่อนโควิดท่านต่ําเตี้ยเรียดินเลยก่อนโควิดนี่ต่ําเตี้ยเรียดินลบ 2 ลบ 3ด้วยนั่นก็หมายความว่าอยู่ประมาณเรียดินแล้ววันนี้ลบ 8แสดงว่าอยู่ก้นเหวแล้ววันนี้ GDP เราอยู่ก้นเหวที่ท่านบอกว่าจะโต 5% แสดงว่าจากก้นเหวขึ้นมา5มันก็อยู่ที่กลางเหวประมาณนั้นแหละนี่ถ้ามันโตจริงนะถ้ามันโต 5% จริงๆแสดงว่า GDP ของเราปี64ขึ้นมาอยู่กลางเหวนะยังไม่ขึ้นพื้นดินนะถ้ามันโตจริงคืออยู่กลางเหวแต่ถ้าไม่โตจริงก็อยู่ก้นเหวต่อแสดงว่าปี64นี่แม้มันโต 5% มันยังสู้ตอนก่อนโควิดไม่ได้ก่อนโควิดเราก็ลำบากแทบตายแล้วท่านนายกครับก่อนโควิดนี่โรงงานก็ปิดคนก็ฆ่าตัวตายแล้ววันนั้นคนก็อยู่ไม่ได้แล้วหมดความหวังแล้วม็อบจะออกมาแล้วเขาจะไล่ท่านแล้วตอนนั้นน่ะก่อนโควิดนะถ้าเป็นนักมวยท่านชกไปท่านก็มองพี่เลี้ยงไปจะนอนมุมไหนดีออกยังไงดีพอดีระฆังมันช่วยโควิดมาปั๊บก็แป้งเลยท่านก็รอดตัวก็ได้โควิดตอนนี้ก็รอดมา
พราะนั้นวันนี้แม้โตจริง 5% เหมือนที่ท่านพูดมันก็เพียงครึ่งเหวนะยังไม่กลับมาภาคพื้นดินนะแล้วจะไปบนภูเขานี่ยังอีกห่างไกลเลยแล้วท่านประธานที่เคารพครับท่านรองนายกสมคิดคนรักกันเนี่ยท่านบอกว่าปี64จะเป็นมังกรบินมันก็บินอยู่ก้นเหวนั่นแหละมันไม่บินขึ้นมาบนพื้นดินเลยแล้วเป็นมังกรจริงหรือเปล่านี่ต้องมาดูกันว่าอะไรที่จะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัว 5% วันนี้เพื่อนหลายคนพูดแล้วต่างประเทศมันก็ไม่เกิดลงทุนในประเทศก็ไม่มีแล้วงบประมาณแผ่นดินที่จัดวันนี้เนี่ยมันจะโตไหม 5% ไม่มีไม่เชื่อแล้วรออะไรครับ 5% อ๋อรอเงินกู้ 400,000 ล้านที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วครับก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมังกรของท่านเนี่ยมันจะเป็นแมงหวีนะแมงหวีเห็นเงาตัวเองก็นึกว่าเป็นมังกรแล้วนี่แต่อย่างไรก็ตามครับต่อให้ขยายตัว 5% ก็อยู่ครึ่งเหวยังไม่กลับมาเท่ากับตอนก่อนโควิดแล้วอยู่ยังไงกันครับเอาละนี่ตัวแรกที่ท่านประเมินผิดนะเพื่อนเขาทวงกันเยอะผมก็คิดว่าท่านประเมินผิดผมไม่เชื่อว่าจะมี 5% อ่ะแล้วอันต่อมาที่ท่านประเมินผิดมากมันก็จะทำให้กระดุมเม็ดแรกซึ่งจัดผิดประเมินเศรษฐกิจเติบโตผิดมันก็จะผิดต่อตัวที่สองผิดอะไรครับรายได้บอกว่าจะจัดเก็บได้เท่าไหร่นะครับ2,700,000,000จะจัดเก็บรายได้นี่2,700,000,000ผมว่าผิดผิดมากผิดตรงไหนครับก็วันนี้เรามีความหวังจากอะไรวันนี้งบประมาณแผ่นดินก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือท่านรัฐบาลประเมินผิดมองตัวเองผิดท่านรัฐมนตรีคลังประธานโทษคนก็รักกันแหละท่านอุตมะนี่รักกันแต่ว่าเรื่องของประชาชนท่านก็ต้องเข้าใจผมนะผิดก็ต้องว่าผิดเบื้องหลังเราก็รักกันได้แต่เรื่องนี้พูดความเท็จไม่ได้ท่านบอกว่าเก็บงบประมาณปีนี้ได้ปีที่แล้วที่ไม่ได้อะเพราะรัฐบาลยิ่งลักไปลดภาษีนิติบุคคลลดจริงฮะท่านยิ่งลักลดปีนั้นอ่ะ55จาก 32% จาก 30%ภาษีนิติบุคคลนะลงมาเหลือ23ครับแกลดจริงแล้วต่อจากนั้นปี56ก็ลดลงมาอีกจาก23เหลือ20แต่ถามว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ลดตอนนั้นน่ะเก็บรายได้น้อยไหมลดปี55แต่ปี56เก็บรายได้เกินเป้าทำไมเขาถึงลดครับคนมันหนีภาษีเยอะในประเทศไทยเขาลดลงเพื่อจูงใจให้คนที่หนีภาษีกลับเข้าสู่ระบบภาษีได้น้อยๆแต่ให้ได้มากๆขยายฐานภาษีออกภาษาการตลาดเขาเรียกว่าเพิ่มวอลลุ่มเอาน้อยๆแต่เอาบ่อยๆเอาเยอะๆสายันสัญญาบอกว่ารักสายันน้อยๆแต่รักนานๆก็อย่างเงี้ยเก็บน้อยๆคนก็กลับเข้ามาสู่ระบบภาษีไงครับเก็บถูกเขาก็มาพอมาปั๊บก็เก็บได้เยอะฐานภาษีกว้างตอนนั้นยิ่งรักปี56เก็บได้สูงแล้วก็นายกยิ่งรักก็ได้ใจอ่ะพอจาก30มาเป็น23เก็บได้เยอะท่านก็ได้ใจท่านลดอีก20ก็หวังว่าจะได้อีกเยอะขึ้นยึดอำนาจปี57เจ๊งเลยท่านมายึดอำนาจปี57ก็เก็บไม่ได้สินี่ท่านอุตมะท่านต้องรู้ว่าลดภาษีลงมานี่มันไม่ได้หมายความว่าจะเก็บได้น้อยนะแล้วอีกตัวหนึ่งที่ท่านวิเคราะห์ผิดที่ผมพูดนี่ไม่อยากจะไปไล่ต้อนแต่อยากจะบอกว่าถ้าท่านคิดผิดมันจะวางแผนผิดท่านบอกว่าที่เก็บรายได้น้อยเนี่ยส่วนหนึ่งคือน้ำมันโลกมันลดราคาน้ำมันโลกมันลดก็เลยเก็บภาษีได้น้อยจากภาษีสรรพสามิตนี่ก็เท็จเลยท่านครับท่านฟังตรงนี้นะภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากน้ำมันเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูตัวเดียวคือดีเซลท่านสมาชิกเกียรติสิทธิอมรท่านพูดผมฟังท่านอ่ะแล้วก็ไปตรวจสอบเป๊ะเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตจากดีเซล 1.0% 0.1 เท่านั้นเองแต่รัฐบาลนี้ท่านเก็บภาษีสรรพสามิตจากดีเซลเนี่ย5.99 บาทถึงได้เกิดอะไรขึ้นครับคนไทยบ่นทั่วประเทศเอ้าน้ำมันโลกมันลดราคามันลดเวียดสิงคโปร์ก็ใช้ถูกมาเลย์ก็ใช้ถูกทำไมเรายังใช้แพงแล้วที่มันแพงชัดเจนที่สุดก็คือดีเซลเมื่อก่อนคนซื้อรถ
ดีเซลกับดีเซลมันถูกนี่ไปไปมามาดีเซลกับเบนซินจะพอๆกันเพราะท่านไปเก็บดีเซล5.99 บาทดีเซลเลยขึ้นแล้วท่านจะบอกว่าเก็บน้อยได้ไงท่านบวกไปตั้งเกือบ6 บาทแล้วก็ไปดูแล้วท่านก็ได้ภาษีส่วนนี้เข้าคลังเยอะด้วยเกือบแสนล้านหลายแสนล้านน่ะได้จากดีเซลเนี่ยแล้วก็มาพบกับชาดาพูดนี่ถูกต้องเลยนี่ไงคือทำให้ต้นทุนเศรษฐกิจมันสูงดีเซลคือต้นทุนพลังงานต้นทุนการผลิตสำคัญท่านไปบวกดีเซลปั๊บเศรษฐกิจเดินยากถ้าท่านไม่เก็บตัวนี้ดีเซลถูกปั๊บเศรษฐกิจไปโลดเลยมันคือค่าขนส่งมันคือค่าน้ำมันรถอีแท็กรถไถนารถการเกษตรไปหมดเลยท่านไปเก็บ5.99 บาทตัวนี้ท่านเกียรติสิทธิอมรเทียบชัดเจนเลยปี48นายกทักษิณเนี่ยดีเซลกับปีนี้ราคาน้ำมันดิบดีเซลปีนี้น้ำมันดิบนะ40 บาร์เรลพอๆกันฟังอีกครั้งนะครับปี48กับปี63นี่ราคาน้ำมันดิบ40 กว่าบาร์เรลพอๆกันแต่ราคาขายวันนี้ประเทศไทยนะปี48ลิตรหนึ่ง14 บาทดีเซลนะปีนี้22 บาทราคาน้ำมันดิบเท่ากันนะนี่ราคามันเท่ากัน2 ปีนี้แต่ราคาขายทำไมมันสูงขึ้นอ่ะท่านจะบอกว่าไม่ได้เก็บภาษีได้ยังไงท่านเก็บภาษีสัมปทานเยอะเพราะฉะนั้นท่านจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้เกิดจากน้ำมันโลกแต่มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเศรษฐกิจทั่วไปไม่ดีท่านขูดเขาเรียกว่าเอาเลือดกับปูมาจะกี่ปีแล้วปีก่อนๆ นั้นเศรษฐกิจมันพอไปได้ปูมันก็พอให้เลือดได้แต่ 2-3 ปีมานี่ปูมันป่วยมันจะเดินก็ยังไม่ได้เลยปูแล้วจะไปเอาเลือดกับปูได้ยังไงเพราะฉะนั้นทางดีที่สุดที่ท่านจะได้ภาษีเยอะคือท่านไปทำให้ปูมันเดินได้ทำให้ปูมันแข็งแรงท่านก็จะรีดเลือดจากปูได้ท่านก็จะได้เม็ดเงินได้ภาษีแต่ดูแล้วปีนี้ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ท่านครับสิ่งสำคัญต่อมาก็คือ1ท่านประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจผิดแล้วต่อมาท่านก็ประมาณการรายได้ผิดเพราะนั้นวันนี้ผมถึงบอกท่านนายกไงฮะว่าอีกไม่นานผมจะเห็นท่านเข้ามาขอออกงบประมาณกลางปีอีกเพราะไอ้2.7 ล้านนี่มองแล้วเปลี่ยนไปยากเพราะวันนี้จะดูตัวไหนมันเกิดขึ้นอ่ะท่านงบฟื้นฟูของท่าน400 ล้านใช่ไหมครับวันนี้พิจารณาโครงการเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้100 ล้านแล้วจะไปทำอะไรนี่ต้องตามไปดูอีกถ้าทำถูกมันก็มาเศรษฐกิจทำผิดมันก็หายเกลี้ยงความหวังมันไม่มีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นรายได้กลับมาเท่าเป้ายากเมื่อรายได้ไม่มาไปดูทีนี้ไปดูว่าท่านส่งเสริมอันไหนที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ไปดูการเกษตรเพื่อนเยอะพูดเยอะการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับคือหัวใจวันนี้ท่านไม่ได้ไปทำน้ำหรอกท่านไปลงทุนน้ำคนเขาบอกว่าท่านยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำเหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็จริงอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่างบประมาณฉบับนี้นี่ที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยท่านครม.อนุมัติตอนธันวาปีแล้วอ่ะครม.อนุมัติ 3.3 ล้านนี่คือธันวาแล้วโควิดมันมากลางมกราแล้ววันนี้นี่ท่านก็ยังเอาตัวนั้นแหละมาหลังโควิดมาท่านปรับเปลี่ยนอะไรครับก็แค่โยกมาไว้ที่ส่วนกลาง40,000 ล้านน่ะคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมหวังจะให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ปราดทางการบริหารเขาบอกว่าป่วยการท่านต้องคิดใหม่ทำใหม่ถึงจะได้ผลลัพธ์ใหม่ถ้าคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ใหม่นี่เป็นไปไม่ได้ impossible ท่านครับแล้วที่ท่านทำเหมือนเดิมคือน้ำเพื่อนพูดเยอะน้ำนี่ปีที่แล้วปีถัดไปปีกลับไปปีละบูรณาการนะบูรณาการน้ำนะ60,000 ล้าน60,000 ล้าน60,000 ล้านอยู่อย่างนี้แหละไม่ไปไหนมาไหนอ่ะถ้าท่านจะลงทุนภาคการเกษตรถ้าจะช่วยชาวบ้านวันนี้ท่านอย่าไปคิดเรื่องการอบรมมาทีหลัง
หนึ่งท่านทำเรื่องที่ดินสองทำเรื่องน้ำแต่มาดูแผนน้ำวันนี้ก็60,000 ล้านเหมือนเดิมแล้วท่านจะต้องทบทวนตัวเองนะฮะท่านนายกครับท่านครม.ทุกท่านครับไล่มาแล้วผมไปไล่เรียงดูแล้วนี่ท่านนายกมาเป็นนายกปี57มาถึงวันนี้ปี62เนี่ยท่านใช้งบประมาณไปกับน้ำเนี่ย500,000 กว่าล้าน500,000 ล้านนะท่านใช้ไปกับน้ำอ่ะท่านบอกว่าใช้ไปแล้วเยอะก็ถูกท่านใช้เยอะจริงไม่น้อยหรอกใครไปด่าว่าท่านไม่ลงทุนเรื่องน้ำผมก็จะช่วยเถียง5,000,000 กว่า 500,000 ล้านอ่ะแต่เบี้ยหัวแตกไม่เป็นชิ้นเป็นอันท่านก็ไปทำบ่อเล็กบ่อน้อยแจกไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับท่านครับผู้แทนนั่งอยู่นี่เกือบทุกคนนี่อยู่กับชาวบ้านทั้งนั้นความจริงที่ประจักษ์ชัดที่สุดคือยิ่งลงทุนเรื่องน้ำแบบท่านน่ะแรงเร็วกว่าเดิมท่วมเยอะกว่าเดิมแรงเร็วกว่าเดิมท่วมเร็วกว่าเดิมแปลกชาวบ้านยังพูดกันทำไมยิ่งแก้ทำไมมันยิ่งแรงเร็วทำไมท่วมเร็วแล้วน้ำในอ่างทำไมมันหายหมดวันนี้น้ำในอ่างไม่มีนะท่านสมศักดิ์คุณเกินจากขอนแก่นบอกแล้วเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยวัดกลางน้ำโผล่เลยแสดงว่ายังไงครับท่านลงทุนเรื่องน้ำผิดท่านไปทำแบบเบี้ยหัวแตกท่วมแรงมาเร็วกว่ากำหนดแล้วที่แปลกที่สุดท่านประธานครับมหาสารคามบ้านผมนะแล้วก็ที่ภาคเหนือนะปีที่แล้วเนี่ยในปีเดียวนี่มีทั้งแรงทั้งท่วมมีทั้งแรงทั้งท่วมเลยผิดไหมครับผิดเพราะนั้นท่านต้องทบทวนแล้วคิดใหม่แล้วท่านอย่าไปลงทุนแบบนั้นเถอะถ้าลงทุนแล้วมันยังไปอย่างเงี้ยท่านนายกก็ถูกเขาหลอกแหละและครม.ลึกกรรมการหลอกท่านก็บอกว่าวันนี้โอ้ยน้ำมันเยอะแล้วจริงๆมันไม่ใช่ครับเจอภัยแรงมากี่ปีแล้วนี่วันนี้ก็จะเจออีกท่านครับท่านลงทุนเรื่องใหญ่ๆเลยเรื่องน้ำเนี่ยใจกล้าเลยท่านกล้าทุกอย่างแล้วนี่ลงทุนเมกะโปรเจกต์สักทีสิหลายคนเขาบอกว่านี่โขงเลยชีมูลหลายคนบอกน้ำยวมปิงวังยมผมไปศึกษามาแล้วในมือผมเนี่ยท่านอยากได้ท่านลงทุนเมกะโปรเจกต์เลยได้ทั้งประเทศ700,000 ล้านเอาเลยท่านถ้ากู้เพื่อการนี้เข้ามาพวกผมจะช่วยเพราะแม้ท่านไม่ลงทุนเมกะโปรเจกต์นะท่านก็ไปแล้ว500,000 ล้านเนี่ยถ้าท่านตัดสินใจถูกมันไป700,000 ล้านนายกยิ่งลักษณ์เขาจะทำเมกะโปรเจกต์ใช้เท่าไหร่ครับเมกะโปรเจกต์3.5 แสนล้านเท่านั้นเองนายกยิ่งลักษณ์ขอกู้เงินเท่าไหร่ครับ3.5 แสนล้านเพื่อทำเมกะโปรเจกต์น้ำแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ผ่านแต่ท่านประยุทธ์ไม่เมกะโปรเจกต์ละมินิโปรเจกต์อ่ะ500,000 ล้านน่ะนี่คือเรื่องน้ำนะเพราะนั้นผมจะยินดีเลยว่าจะให้เลยโครงการที่ศึกษาไว้นี่700,000 ล้านเฟสแรกเดินได้เลยทั้งประเทศส่วนเฟสต่อไปค่อยทำส่วนเล็กส่วนน้อยก็ว่าไปท่านครับเรื่องการท่องเที่ยววันนี้เพื่อนหลายคนพูดแล้วมันยังไม่มีหวังที่จะเกิดมันลำบากที่จะเกิดมันหวังไม่ได้แต่สิ่งซึ่งท่านทำลงทุนมากตั้งใจมากจริงๆคืออะไรครับไปดูในเล่มงบประมาณแล้วท่านทำเรื่องนะท่านเรื่องถนนหนทางกับอาวุธไปดูงบประมาณที่มันป่งขึ้นกระทรวงอะไรครับคมนาคมมหาไทยหลายคนเพื่อนเขาหลายคนเขาพูดแล้วพอตามไปดูแล้วนี่คมนาคมก็คือทำถนนไปดูแล้วมหาไทยก็ไปท้องถิ่นบ้างสุดท้ายก็ไปทำถนนท้องถิ่นวันนี้นี่ท่านเกียรติสิทธิ์หมอไม่อ้างท่านเยอะหน่อยนะประธานโทษนะครับเขาบอกว่าไฟไหม้บ้านแล้วท่านจัดงบไปจัดสวนเฉยอ่ะไฟกำลังไหม้บ้านแต่ท่านจัดเงินไปจัดสวนเอางบไปจัดสวนหมายความว่าถนนวันนี้นี่มันตอบโจทย์อะไรกับนิวนอร์มอลมันตอบโจทย์อะไรกับโควิดมันตอบโจทย์อะไรกับหนี้5ประเภทจริงนะถนนนี่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะชาวบ้านผมก็ขอเยอะมีแต่วันนี้ต้องมาจัดลำดับความสำคัญแล้วถนนนี่เบาๆไว้หน่อยได้ไหมพอมันเอื้อมตาอ้าปากแล้วค่อยสร้างต่อได้ไหมผมยืนยันว่าผมเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยผมอยู่ในหมู่บ้านนอกชนบทเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ตอนไม่มีถนนเลยบ้านผมอะ
จนวันนี้ผมเดินไหนทางไปไหนมาไหนนี่ถนนบ้านเรานี่มันเพียงพอนะถามว่า 100% ยังไม่แต่มันพอที่จะสัญจรไปมาได้แล้วลดลงเรื่องถนนอาวุธท้วงติงกันมาทั้งวันพูดทุกครั้งก็เบื่อหน้ากันทุกทีอาวุธนี่ท่านไปโยกหลบตอนงบพลกตอนพลกลดกองทัพลงโยกโยกหมดโอ้ดีใจไม่ซื้ออาวุธแล้วชะลอแล้วแต่มันมาโผล่ในปี64มาโผล่ในปี64ท่านครับถามว่ากลับมาที่ถนนก่อนนิดหนึ่งถนนที่มันย่ำแย่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับท่านจัดวันนี้นี่ผมกำลังจะบอกท่านนายกนะท่านถูกหลอกตรงนี้แหละท่านฟังผมถนนนี่ถ้าไปทำในส่วนที่มันจำเป็นไม่ว่าแต่ท่านไปทำถนนที่มันไม่จำเป็นเขาเรียกอะไรครับรีไซคลิ่งเยอะขุดทำแล้วก็ไปขุดลอกออกมาใหม่ก็ลาดทับไม่อีกกี่ปีก็มาลอกมาใหม่ลาดทับนี่เขาเรียกว่ารีไซคลิ่งทำไมถึงชอบจังรีไซคลิ่งอ่ะกินง่ายกำไรงามเปอร์เซ็นต์ก็ได้กันเยอะผมบอกว่าไอ้รีไซคลิ่งนี่พอได้ไหมผมยกตัวอย่างนะท่านประธานเดี๋ยวหาว่าพูดเลื่อนลอยที่มหาสารคามบ้านผมเนี่ยถนนเส้นสายนาเชือกไปโพทอง 2.5 กิโลเมตรงบประมาณ50ล้านอันนี้ปี63นะไปรีไซคลิ่งผมก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของจังหวัดธรรมาภิบาลจังหวัดลงไปตรวจสอบลองดูนี่ที่ร้องเรียนกันเป็นข่าวปรากฏว่าไปรีไซคลิ่งกันยังไงมันเพิ่งสร้างมา3ปีสร้างมา3ปีสภาพถนนอยู่ที่ 80% ไปลอกใหม่ลาดทับในงบบอกว่ายังไงครับบอกว่าไฟสว่างวางท่อก็ไปวางแล้วก็เหมือนเดิมมันดีๆอยู่ก็ไปถอดออกแล้วก็วางเข้าแล้วที่สำคัญที่สุดนี่ตัวอย่างเลยถามชาวบ้านพี่ประชาพิจารณ์ชาวบ้านเขาไม่อยากได้เขาขอว่าถ้าจะทำเส้นนี้ขอให้เขาไปทำเส้นอื่นดูไหมที่ยังมีฝุ่นแล้วถ้าเป็นไปได้เขาขอว่าเปลี่ยนไปเป็นถนนน้ำเป็นทำน้ำให้เขาได้ไหมนี่คือตัวอย่างไอ้รีไซคลิ่งนี่ชอบกันจังแล้วถนนเส้นนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยงบ50ล้านประมูลกันได้เท่าไหร่รู้ไหมครับต่ำกว่างบประมาณ 12,000 ท่านประธาน49ล้านเท่าไหร่เสร็จๆคือต่ำกว่างบประมาณ 12,000 แล้วก็3โครงการลักษณะเดียวกันที่มหาสารคามเนี่ยรายเดียวได้หมดต่ำกว่างบประมาณ 15,000 ประมาณนี้แล้วก็รีไซคลิ่งแล้วไอ้รีไซคลิ่งยังมีอีกเยอะผมฝากกรรมาธิการนะใครเป็นการมาธิการช่วยดูหน่อยไอ้รีไซคลิ่งนี่ขอที่จะรีไซคลิ่งมาเป็นน้ำได้ไหมขอมาเป็นอุปกรณ์การแพทย์ได้ไหมขอมาเป็นให้เด็กเรียนหนังสือได้ไหมที่มันพอใช้ได้ก็วิ่งไปหน่อยและที่สำคัญที่สุดท่านนายกครับมีถนนเส้นหนึ่งอันนี้ผมว่าท่านนายกนี่เคยเจ็บปวดกับถนนอย่างนี้มาแล้วโครงการอีเทิร์นคอริดอร์ที่ท่านอวดในสภาเมื่อวานนี่แหละเป็นทางหลวงสายแยกหมายเลข9บ้านบางเตยไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข3214บ้านพร้าวปทุมธานีถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นสำคัญจำเป็นต้องสร้างท่านนายกบอกจะสร้างท่านก็อวดแล้วด้วยผมเห็นด้วยแต่มันผิดปกติตรงไหนผมยกตัวอย่างนี่คือการจัดงบประมาณที่เฟ้อฟ้าแล้วจัดงบประมาณที่ทารุณกรรมชาวบ้านงบประมาณ 5,000 ล้านนะครับถนนเส้นนี้แบ่งเป็น4ตอนนะผูกพันจาก63 64ไปถึง66ใช้ 5,000 ล้านปีนี้ในงบประมาณเล่มนี้ท่านไปเปิดดู900ล้านบาทเฟสแรกในปีนี้แล้วปีหน้าบวกกันไปบวกกันจะเป็น 5,000 ล้านผูกพันแต่มันแปลกตรงไหนรู้ไหมครับถนนเส้นนี้นี่ที่บอก900ล้านเนี่ยท่านนายกครับชาวบ้านเขามาร้องผมเทศบาลบ้านปทุมนี่ก็มาร้องร้องไงครับยังไม่เวรคืนเลยยังไม่พี่มีที่ดินจะสร้างยังไม่เวรคืนเลยถ้าเวรคืนต้องมีพระกฤษฎีกาเวรคืนใช่ไหมครับท่านไปตรวจสอบในคลองยังไม่มีพระกฤษฎีกาเวรคืนเลยแสดงว่าที่ดินยังไม่ได้ไปขอชาวบ้านแต่ไปเดินสำรวจแล้ววันนี้ตั้งงบแล้วงบก่อสร้างออกไปแล้วพองบก่อสร้างออกไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเดาเลย
ประมูลเลยประมูลในขณะที่ยังไม่มีที่ดินสร้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับไปขอเวรคืนทีหลังใช่ไหมครับชาวบ้านเขาก็โกงที่ดินสิเขาก็โกงราคาสิคุณได้งบมาสร้างแล้วนี่แล้วคุณมันยังไม่มาขอที่มาซื้อทีหลังเขาก็โกงแล้วประเทศจะต้องเสียเงินกับค่าเวรคืนที่ไม่จำเป็นอีกเท่าไหร่กับถนนเส้นนี้แล้วทำขึ้นได้กันได้ยังไงนี่ตั้งงบประมาณมาได้ยังไงที่ดินยังไม่มีจะสร้างถนนในอวกาศเหรอแล้วเรื่องอย่างนี้ท่านนายกเจอมาได้กับตัวทีหนึ่งครับสายบางใหญ่การสายบางใหญ่นะฮะท่านนายกคืนเลือดเท่าไหร่นั่นบางใหญ่ก็แบบเดียวกันนี่แหละงบก่อสร้างไปแล้วแต่ยังเวรคืนไม่หมดได้บางที่บางที่เป็นฟันหลออยู่นี่ก็ไปเวรคืนเพิ่มเติมแทนที่จะใช้จ่ายเท่านี้บวกขึ้นเกือบอีกหมื่นล้านท่านนายกกัดฟันต้องหาเงินไปให้กับการประมูลนี่แล้วอย่างนี้ตั้งกันมาได้ยังไงมีอยู่สองอย่างหนึ่งตั้งกันขึ้นมาเพื่อที่จะลักไก่ลักไก่ก็ไปประมูลกันเลยนี่พออนุมัติปั๊บไปประมูลเฉยเลยแล้วทำไมต้องรีบประมูลเอาก็ได้เปอร์เซ็นต์นี่ได้เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าสิอันที่สองก็คือเทคนิคในการโยกงบตั้งมันไปก่อนถึงวันนั้นก็จะบอกว่าไม่มีความพร้อมก็โยกไปที่อื่นมีเส้นอื่นรองรับแล้วแบบนี้เยอะที่จังหวัดน่านเนี่ยผมถามชนน่านเสียแก้วนี่ตัดถนนเขียนไปเป็นป่าทั้งนั้นพอจะสร้างจริงๆบอกว่าไม่มีความพร้อมไม่มีความพร้อมก็เข้ากฎเข้าระเบียบโยกได้ไอ้อย่างนี้นี่ตั้งมาทำไมผมไม่ยอมนะผมจะไปตรวจดูที่ถนนแบบนี้เนี่ยมีกี่เส้นถ้าตอนเราร่ำรวยตอนมีเงินมีทองไม่เป็นไรท่านนายกหลับหูหลับตาให้ผ่านได้แต่วันนี้มันลำบาก900กว่าล้านแล้วจะเป็น 5,000 ล้านในผูกพัน3ปีเนี่ยเพราะนั้นถ้าผมพูดผิดชี้แจงท่านชี้แจงวันนี้ก็ได้เตรียมหลักฐานชี้แจงกับคณะกรรมการเลยผมจะแปลยติมันทั้งหมดเลยเนี่ยเส้นนี้แล้วถ้าไปเจอเส้นอื่นผมก็จะแปรยติไอ้รีไซเคิลผมก็จะแปรยติตัดเพราะอะไรครับมันไม่ตอบโจทย์ประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยนี่ท่านเฮลิคอปเตอร์ยังจะซื้ออีกหรือครับปีก่อน2ลำปีนี้2ลำปีหน้า2ลำไอ้2ลำนี่ก็เป็นที่คอลหาสำนักข่าวอิสราไปค้นมาราคาจริงในอินเทอร์เน็ตเขาสอบแล้วนี่200กว่าล้านต่อลำแต่กองทัพบกกองทัพอะไรกองทัพเรือแล้วก็กรมตำรวจไปประมาณการอะไรมาน่ะลำหนึ่งเท่าไหร่ครับ800กว่าล้านน่ะจากราคาจริงที่อิสราเขาไปสอบในอินเทอร์เน็ต200กว่าล้านแต่มาซื้อขายประมูลกันไปที่แล้วอ่ะ800กว่าล้าน2ลำ 1,700 ล้านแล้วยังจะผูกพันซื้ออีกทุกปีทุกปีทุกปีไอ้อย่างนี้นี่1ชะลอได้ไหมถ้าไม่ชะลอซื้อกันตามจริงได้ไหมประหยัดลงได้ไหมไอ้200ก็ซื้อมัน200ได้ไหมนี่คือการทุจริตนะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเมื่อพูดมาทั้งหมดนี่ผมกำลังจะกราบเรียนว่ามันเพื่อนสมาชิกก็บอกว่างบปี64เนี่ยนอกจากไม่ตอบโจทย์นอกจากนั่นแล้วยังมีการทุจริตกันแล้วจะทำยังไงต่อไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปทางงบประมาณมันเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับผมกราบเรียนว่าถ้าเท่าที่เพื่อนพูดกันมา3วันแล้วที่ผมพูดกันอยู่วันนี้เนี่ยผมกำลังอยากจะบอกว่าต้องทำอะไรใหม่กับงบประมาณนี้แล้วนอกจากทำอะไรใหม่กับงบประมาณนี้แล้วนี่เราจะต้องปรับการบริหารประเทศใหม่หมดท่านนายกน้อยใจว่ามีคนบอกว่าท่านเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามันก็จริงเนี่ยฮะก็กู้มาทุกปีแล้ว3เดือนที่แล้วก็ไปกู้มาอีกล้านล้านแล้วปีนี้ก็มากู้กันอีก600ล้านเนี่ยแล้วผมทายไว้เลยอีก 5-6 เดือนข้างหน้าก็จะกู้อีกผมก็ไม่ให้ฉายาเพิ่มละเดี๋ยวไปการซ้ำเติมท่านก็ให้จิรยุว่าไปนักกู้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ผมจะตั้งปีหน้าจะจองไว้ขอตั้งฮะบอกล่วงหน้าเลยนักกู้แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเอาจริงๆแต่ถ้าท่านกู้มาแล้วเนี่ย GDP มันโตแล้วหนี้สาธารณะมันจะลดเอง
ก็ไปช่วยทำให้มันโตซะทางออกที่จะต้องทำต่อไปนี้ครับในมุมมองของพวกกับผมนะครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าเมื่อมันเป็นมาอย่างนี้แล้วนี่ประเทศต้องปรับใหม่หนึ่งเราอยากให้ทำงบประมาณฉบับนี้ฉบับทำใหม่ปรับใหม่เอาแล้วปรับใหม่ไม่เสียเวลาพี่น้องประชาชนเหรอคราวที่แล้วพวกผมถูกจับเป็นตัวประกันเทนจะทำยังไงพวกผมก็จำยอมไม่ผ่านเพราะ63มันล่าช้าถ้าพวกผมไม่ให้ผ่านชาวบ้านก็รอใช้เงินปีนั้นให้ผ่านแต่ปีนี้นี่ขออนุญาตต่อนิดนึงนะกำลังจะจบปีนี้นี่พองบประมาณมันเป็นอย่างนี้ท่านยังมีงบประมาณอีกเยอะนะปี63ยังไม่ได้ใช้นะก็ใช้ไปก่อนได้ไหมล่ะส่วนเงินกู้400ล้านก็ยังมีนะก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนไหมล่ะส่วน64นี่ใจเย็นๆได้ไหมครับทบทวนใหม่เพื่อนในสภาเขาพูดกันเยอะท่านก็ฟังแล้วไหนแก้ได้ก็ไปแก้วันนี้พวกผมอยากให้ทำตัวนี้ใหม่ใจเย็นๆได้เพราะมันมีเงินใช้อยู่แล้ว2ก้อนทำไงครับวันนี้พวกผมพิจารณากันในเรื่องมตินะฮะต้องยอมรับว่าเป็นการพิจารณาลงมติยากที่สุดวิปนี่พิจารณากันรอบด้านจนจะทะเลาะกันในที่สุดวิปพวกผมต้องมีมติว่าขอให้รัฐบาลได้ทำใหม่จะไม่รับนะอย่าโทษกันท่านไปทำในวาระสองแล้วนี่พวกเราจะให้กำลังใจวาระสามพวกเรารับปากว่าจะให้ผ่านท่านไปแก้หน่อยเพราะนั้นถ้าวันนี้ถ้าเราว่ากันมาขนาดนี้เห็นจะอย่างนี้นี่ยังยกมือให้ผ่านเนี่ยผมว่าเราต้มประชาชนนะพวกผมทำให้ได้เพราะนั้นถ้าไม่ผ่านวันนี้ก็ได้เห็นความปรารถนาดีว่าไปแก้หน่อยได้ไหมแล้วแก้ไม่พอนะครับท่านประธานครับเท่านี้ไม่พอนะสิ่งซึ่งผมจะบอกกับท่านต่อไปนี้เป็นทางออกของประเทศให้ประชาชนเขามีความหวังให้ชาวโลกเขาได้เกิดความเชื่อมั่นผมจะบอกอย่างนี้รู้ไหมครับเวลาบริษัทใหญ่ๆองค์กรธุรกิจใหญ่ๆเขาเจอวิกฤตเขาจะล้มเขาจะเจ๊งเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาต้องปรับคนปรับบริหารใหม่เขาใช้ระบบอะไรรู้ไหมครับใช้ระบบประกันคุณภาพการบริหารท่านเห็นนี่หลายท่านเป็นนักบริหารอยู่นี่เขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาก็จะทำแผนฟื้นฟูกิจการเขาเหมือนการบินไทยนี่แหละทำแผนฟื้นฟูปั๊บเหมือนเรากำลังทำงบประมาณนี่แหละนี่แหละคือแผนฟื้นฟูนะท่านต้องคิดว่างบประมาณวันนี้คือแผนฟื้นฟูบริษัทประเทศไทยต่อไปก็คือหาผู้บริหารก็คือต้องเอาผู้บริหารมาทำสัญญามีเป้าหมายชัดเจนประกันกันด้วยเป้าถ้าคุณทำให้บริษัทกลับมามีรายได้เท่านี้กำไรเท่านี้ผมจะต่อสัญญาให้คุณแต่ถ้าตั้งเป้าตามนี้คุณทำไม่ได้คุณใช้เงินบริษัทไปโครมเยอะสุดท้ายยอดขายไม่เข้ามาเขาปลดทิ้งเหมือนท่านบิ่งขวัญพูด CEO ที่ใช้เงินบริษัทเต็มแม็กแต่ยอดขายไม่มาผลประกอบการขาดทุนเขาทำไงครับปลดไม่ต่อสัญญาแต่ถ้าคุณทำดีเซ็นสัญญาต่อเลยนี่คือแผนปฏิรูปรีอินจิเนียริ่งองค์กรวันนี้จะมารีอินจิเนียริ่งประเทศจะบอกรัฐบาลว่าอย่างนี้ครับท่านนายกครับ1เอางบนี้กลับไปทำใหม่ในวาระ2ก็ได้ครับเชื่อว่าท่านผ่านอยู่แล้วแม้ว่าผมไม่ยกมือท่านก็ผ่านแต่ท่านไปทำในวาระ2ซะอันนั้นคือปรับแผนฟื้นฟูส่วนผู้บริหารเนี่ยท่านปรับครม.สิท่านต้องปรับใครครับปรับทีมเศรษฐกิจถ้าทำมา6ปีแล้วนี่วันนี้รู้แล้วว่ามันต่ำลงจนจากต่ำเตี้ยเลียดดินลงไปถึงก้นเหวนี่ท่านยังใช้ชุดเดิมอยู่นี่ก็ไม่แปลกหรอกครับที่เขาบอกว่าไม่เชื่อต่างชาติไม่เชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจที่ต้องปรับก่อนคือหัวหน้าทีมเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านอย่าไปคิดว่าคนอื่นเป็นได้แล้วท่านเป็นได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประมาทกันนะท่านทักษิณก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ก็เพราะว่าเขารู้เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ทำได้ถ้าท่านไม่รู้มาเป็นหัวหน้าทีมมันก็ไม่ไหวอ่ะวันก่อนท่านสมคิดบอกว่าไงแล้วครับ
บอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ดีมันต้องยุบสภาเอามาโทษอะไรกับสภาน่ะไม่เห็นเกี่ยวเลยพวกผมก็ไม่เคยทำอะไรนี่พวกท่านก็บริหารได้เต็มที่เพื่อนผมที่พูดไปท่านนึงท่านสิริกัญญานี่ท่านบอกให้ยุบสภาเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันใหม่นิดนึงมันสภาไม่ผิดท่านผิดท่านต้องปรับครม.และปรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและสุดท้ายครับท่านประธานครับเมื่อปรับทีมเศรษฐกิจแล้วไม่พอวันนี้ผมจะชวนท่านนายกชวนท่านครับเรามาเข้าสู่การเมืองแบบใหม่ถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ตายเลยครับรับวิกฤตประเทศไม่ได้ท่านจะรอปฏิรูปประเทศของท่านน่ะผมรอมานานแล้วไม่ได้เป็นรูปหรอกเอาแผนผมไปใช้ไหมล่ะคืออะไรครับเรามาประกันคุณภาพทางการเมืองเราเคยได้ยินประกันคุณภาพทางการศึกษาเขาไปจับผู้บริหารศึกษาจับผอ.จับผอ.เขตไปเขียนไปตั้งเป้าถ้าไม่ได้ตามนี้โอเน็ตลดต่ำกว่านี้วีเน็ตต่ำกว่านี้ท่านต้องออกต้องผ่านประเมินวันนี้ท่านนายกครับประเทศต้องเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการเมืองคืออย่างไรครับท่านนายกท่านเป็นมืออาชีพต่อไปนี้รับประกันด้วยผลงานสิให้ประชาชนเขามีความหวังหวังยังไงครับท่านกล้าลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกับสภาผ่านไปยังประชาชนว่าถ้า GDP ไม่โตถึง5เหมือนที่ผมประมาณการไว้ผมลาออกถ้านี่สาธารณะของประเทศมันไปแตะ60เมื่อไหร่สัญญาณอันตรายมาผมจะลาออกอาจจะต่อให้ท่าน65ก็ได้ครับเอา65เลยถ้าแตะ65เมื่อไหร่ผมลาออกแล้วที่สำคัญชั้นหนี้ครัวเรือนวันนี้มัน85ถ้ามันแตะ90เมื่อไหร่ผมลาออกถ้าท่านพูดแบบนี้ท่านเชื่อไหมประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นดีอกดีใจแม้วันนี้มันยังไม่ดีขึ้นแต่นายกให้ความหวังคนทั้งประเทศคนทั้งโลกเชื่อมั่นเออประเทศไทยเขาบริหารกันแบบนี้แล้วมีเป้าแล้วท่านประยุทธ์เอาจริงแล้วรับประกันด้วยผลงานแล้วประชาชนเขาก็มีความหวังนี่คืออะไรครับ trustมาคอนฟิเดนซ์เกิดความเชื่อมั่นเกิดทันทีแล้วถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านกล้าลุกขึ้นพูดวันนี้ปั๊บผมจะปรบมือเลยไอ้ที่บอกว่าจะไม่รับวันนี้นะผมจะแหกมติเลยดีไม่ดีเพื่อไทยทั้งหมดนี่ยกมือเห็นชอบเพราะท่านนายกลุกขึ้นประกันคุณภาพด้วยผลงานแต่60หรือเอาต่อให้65นะนี่สาธารณะ65เมื่อไหร่ผมออกตาย 5% มันไม่เกิด GDP ไม่เกิดผมออกนี่ครัวเรือน90ผมออกออกแล้วให้ใครเป็นเพื่อไทยก็ได้ผมก็ได้แล้วผมจะทำยังไงพอผมมาเป็นปั๊บผมก็จะบอกเหมือนกันเนี่ยประกันคุณภาพอีกพี่น้องที่เคารพท่านสมาชิกในสภาต่อไปนี้พรรคผมบริหารพวกผมบริหารนะให้คำมั่นสัญญานะ GDP ต้องโตเท่านี้ถ้าไม่ได้เท่านี้ผมออกนี่สานะผมจะลดลงให้มันเหลือ55ถ้าไม่ได้ตัวนี้1ปีผมออกนี่ครัวเรือนไม่ได้ตัวนี้ออกนี่คือประกันคุณภาพทางการเมืองนี่คือการปฏิรูปการเมืองที่ผมคิดว่าอยากจะเห็นถ้าท่านกล้าพูดแบบนี้ได้พรุ่งนี้หุ้นพุ่งอะไรจะเกิดตามมาแล้วผมไม่ต้องไปบอกพรรคท่านไม่ต้องไปบอกปลดคนนั้นเปลี่ยนคนนี้เอาทีมนั้นทีมนี้มาท่านก็จะรับประกันด้วยผลงานท่านถ้าใครมาบอกว่าท่านนายกให้ผมเป็นรัฐมนตรีครั้งต่อท่านนายกผมเป็นรัฐมนตรีเกษตรท่านก็ซัดกลับสิคุณเป็นอย่างเงี้ยผมไปรับประกันกับชาวบ้านมาแล้วนี่เพราะนั้นไอ้โอกาสที่จับเด็กยัดใส่ความวุ่นวายทางการเมืองไม่เกิดหรอกถ้าทุกคนมีเป้าด้วยกันท่านประธานที่เคารพครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกท่านว่าเรากำลังพูดอยู่บนความหวังของประชาชนพูดอยู่บนความทุกข์ยากของประชาชนทำไมเขาทุกข์ยากทำไมเขาหวังเพราะเหตุการณ์ที่มันรออยู่ข้างหน้าคือปี64แล้วไม่รู้จะมี65ไหมไม่รู้ไอ้โควิดมันจะหนีจากเราเมื่อไหร่หรือมันจะวกมารอบสองอีกเมื่อไหร่ถ้าประเทศยังบริหารแบบนี้ใครจะเป็นจะตายช่างมันมือฉันเยอะ
ใครจะเป็นจะตายผูกคอตายไปกี่คนฆ่าตัวตายไปกี่ศพช่างมันมีกล้วยสักอย่างเอาลิงมาได้อยู่ไปได้ฝ่ายค้านรองแรกแหกกระเจอให้คอแตกไม่เกี่ยวหรือดีไม่ดีคิดว่ากูเส้นใหญ่สักอย่างหรือซ้ำไปเปล่ามีเส้นกองทัพบกกองทัพเรือมีรุ่นน้องเป็นฐานทัพไม่ได้ครับถ้าบริหารแบบนี้เลื่อนลอยไปแบบนี้เนี่ยแล้วชาวบ้านก็ตายลงตายลงไปแล้ว GDP ไม่รู้มันจะไปเท่าไหร่ก็ช่างมันฉันจะอยู่แบบนี้ถ้าเป็นบริษัทเจ๊งเป็นประเทศจะเจออะไรในอนาคตท่านครับวิกฤตใหญ่ของประเทศรอไปไม่รอดหรอกเรามาสู่ระบบประกันคุณภาพทางการเมืองกันเถอะเพื่อไทยพร้อมครับท่านอยู่ก่อนท่านทำก่อนวันพวกผมเป็นต่อพวกผมก็จะทำผมก็ใช้เวลาของสภาเท่าที่จำเป็นนะครับท่านประธานครับวันนี้ก็ด้วยความกดดันก็กราบขอโทษท่านนายกถ้าไปล่วงล้ำก้ำเกินก็ขอได้เข้าใจว่านี่มันอัดอั้นถูกกดดันมาจากพี่น้องประชาชนขอได้เกิดความเข้าใจและมองเห็นเจตนาดีต่อกันขอขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณท่านรุตินะครับ